สวัสดีครับวันนี้พบกับปลาสวรรค์ทีวีนะครับกลับมาอีกครั้งกับการอันบ็อกซ์และรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวเนี่ยครับเป็นจะเรียกว่ายังไงเป็นถาดแปลงนะครับได้ DVD เป็นฮาร์ดดิสนะครับเอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสตัวที่2ในโน้ตบุ๊กครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนสำหรับผู้ใช้ SSD นะครับซึ่งผมก็ใช้เรามาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับในกล่องก็มีตัวของมันเองนะครับตัวนี้แล้วก็ข้างล่างมีน็อตนะครับน็อตมันมีอะไรให้บ้างก็น็อตยึดฮาร์ดดิสแล้วก็น็อตยึดอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็คู่มือนะครับอันนี้มีบอกว่าอะไรใส่ตรงไหนนะครับต่อมาดูที่อีกตัวนี้กันนี่นะครับเป็นถาดนี้มันเป็นพลาสติกนะครับความแข็งก็แข็งอยู่นะครับแต่ไม่แข็งมากตรงนี้มีเขียนว่าอะไรนะครับ Do not drop อะไรเนี่ยห้ามตกนะครับ Avoid contact with magnetDo not touch cover ก็เป็นคำเตือนทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นถ่ายไงอย่างนี้นะครับเป็นเอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสครับเป็นพอร์ต SATA เหมือนฮาร์ดดิสโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยและด้านนี้ก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเสียบไปในช่อง SATA ของได้ DVD เดิมมีอะไรไฟ LED นะครับตรงนี้แล้วก็มีสายต่อไหมบอกทำไมไม่รู้เดี๋ยวต่อมามาดูการใส่กันนะครับอุปกรณ์ก็มีฮาร์ดดิสก์นะครับเป็น Western Digital ขนาด500กิกก็คือฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าของโน้ตบุ๊กอันนี้ไขควงนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊ก Acer ผู้โชคร้ายก็ตัวเดียวกับตอนอัพแรมนั่นแหละครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น SD เรียบร้อยแล้วผมก็แล้วฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับออกมาคราวนี้ก็จะใส่มันกลับเข้าไปตรงนี้ขั้นตอนแรกก็น่าจะเริ่มต้นด้วยการใส่ฮาร์ดดิสก์ลงไปในตัวถาดเองนะครับก็ใส่กันลงไปมันต้องดันเข้าไปนะครับแต่ไม่ต้องกลัวมันเจ็บสั่งไปแล้วเรียบร้อยก็ขันน็อตซะใช้น็อตตัวสีขาวนะครับสีเงินสีขาวใส่ลงไปครับเรียบร้อยหน้าตาน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อมาเราก็ไปถอดได้ DVD ของโน้ตบุ๊กกันครับต่อมาก็ถอดได้ DVD เดิมครับแนะนำก็แกะแบตแกะอะแดปเตอร์ถอดอะแดปเตอร์ออกให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะทำอะไรกับมันป้องกันไฟดูดแล้วป้องกันเครื่องพังด้วยนะครับและไอ้ที่ถามว่าติดเทปทำไมเนี่ยแบตมันหลวมครับต่อมามันจะมีน็อตอยู่เกือบทุกรุ่นครับเอาไว้แกะได้ DVD ออกนะครับก็คือจุดตรงนี้ขันเลยครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่แน่ใจกูนาดูคู่มือคราวนี้ออกได้ไหมน่ะเรียบร้อยครับเอาได้ DVD ออกมาได้ก็ดึงออกมาเลยปุ๊บต่อมาเราต้องแกะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กครับที่ใช้ยึดได้ DVD ออกนี่ครับแผ่นเหล็กตรงนี้แล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็อาจจะยาวจะสั้นไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาก็เอาหน้ามันออกครับหน้ามันก็วิธีเอาออกก็หาอะไรแทงครับเหมือนได้ DVD คอมนี่อย่างนี้แล้วก็หาคลิปที่มันล็อกอยู่นะครับอย่างเช่นของผมมันอยู่ตรงนี้นี่นะครับอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นี่ก็เอาหาอะไรแงะให้ออกนี่ครับออกมาเรียบร้อยแล้วหน้ามันนะครับไอ้นี่เราก็ดันกลับเข้าไปให้มันล็อกอยู่เหมือนเดิม
อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปเก็บไปไหนก็ได้ต่อมาเราก็เอาไอ้หน้ามันนะครับตัวนี้ไปใส่กับหน้าของไอ้ตัวถาดนี่นะครับดูเคี่ยวล็อกให้ตรงนะครับใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไดร์ DVD ก็คือเหมือนไดร์ DVD ครับแต่ไม่ใช่ไดร์ DVD ข้างในเป็นฮาร์ดดิสต่อมาเราก็เอาไอ้นี่ครับไอ้ถาดไอ้ที่ล็อกนี่ติดเข้าไปณจุดนี้หรือเปล่าใช่ครับในคู่มือเขาบอกว่าให้ใช้น็อตตัวนี้นะครับติดเข้าไปโอเคเดี๋ยวไปใส่กันนี่ครับยึดลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใส่กลับเข้าไปแล้วก็ขันน็อตตัวนี้กลับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยใส่แบตเปิดเครื่องเรียบร้อยครับต่อมาแล้วก็เช็คว่าฮาร์ดดิสเราใช้ได้หรือไม่นะครับโดยการไปที่ WP ที่คอมพิวเตอร์ครับมาแล้วครับเรียบร้อยถ้าฮาร์ดดิสท่านเคยใช้มาแล้วมันก็จะมีไพชั่นอยู่แล้วครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับใช้ได้อันนี้ข้อมูลผมเรียกใช้จากฮาร์ดดิสที่เพิ่มเข้าไปนะครับพอดีว่าฮาร์ดดิสของผมมีข้อมูลอยู่แล้วโอเคสำหรับปลาสวรรค์ทีวีวันนี้ก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ